บางครั้งเรื่องของการล้างรถเนี่ย มันก็เป็นเบื้องใหญ่สำหรับใครหลายคนเหมือนกันนะคุณรู้ไหมว่าเมื่อวานเนี่ยดิฉันอุตส่าห์ขับรถเนี่ยไปล้างไกลๆนะเสร็จแล้วกลับมาถึงบ้านสบายอกสบายใจว่ารถสะอาดแล้วใช่ไหมปรากฏว่าตื่นเช้ามาฝนตก มันเป็นเรื่องธรรมดาปกติไม่ได้ล้างเองใช่ไหมไม่ได้ล้างเองแล้วก็อุตส่าห์ไม่ได้ล้างมาตั้งอาทิตย์กว่าแล้วนะกะว่าถึงเวลาแล้วต้องล้างฝนตกรู้อย่างนี้ไม่ล้างดีกว่ามันก็เป็นธรรมดาไงมันไม่รู้หรอกว่าจะล้างได้เมื่อไหร่และล้างแล้วมันจะใช้ได้นานขนาดไหนขับไปไกลด้วยไงประเด็นแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือบางครั้งบางคนล้างเองก็รู้สึกว่าโอ้มันยากเหมือนกันนะไม่ยากหรอกแต่ว่ามันเหนื่อยใช่ไหมวันนี้จะพาไปดูธุรกิจล้างรถกันหน่อยนะเดิมทีแล้วเนี่ยคุณธนวันอาจจะรู้สึกว่าเวลาเราจะขับไปล้างรถสักที่ใดที่หนึ่งเนี่ยมันรู้สึกว่ามันยากเหมือนกันนะเออใช่มันยากบางทีร้านนี้ขับไปอ้าววันนี้ดันปิดด้วยเดี๋ยวก็เต็มเดี๋ยวต้องรับเฉพาะสมาชิกมันเป็นปัญหาวันนี้มีธุรกิจหนึ่งที่จะทำให้คุณธนวันสบายมากยิ่งขึ้นยังไงคะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงเผื่อจะติดใจแล้วก็เดี๋ยวไปแนะนำต่อเดี๋ยวลองดูถ้าเกิดว่าดีเดี๋ยวใช้บริการจริงนะไปติดตามได้จาก SCB เล็กคิดใหญ่ครับเชิญค่ะวันหยุดทั้งทีต้องมาล้างรถอ่ะเนี่ยวันหยุดวันหยุดวันหยุดข้าอยู่ในรถเดี๋ยวแป๊บวันหยุดทั้งทีได้นอนเยอะๆเขาไม่มีทุกวันลำบากลำบนมีรถก็ต้องมาล้างรถออกไปไหนทีล้างรถเองทุกทีเสียเวลาจริงใช้ของกินนี่มิติใหม่แห่งการล้างรถที่บริการถึงที่รับล้างรถถึงที่ด้วยเหรอเนี่ยมีเบอร์โทรศัพท์น่าสนใจเฮ้ยเดี๋ยวลองโทรถามดูหน่อยดิศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์หกเก้าศูนย์แปดแปดฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับบริการรับล้างรถที่บ้านหรือเปล่าครับใช่ครับ Novel Car Wash Delivery ครับเป็นรถเก๋งนะครับ Toyota ครับรถเก๋งนะครับ Altis นะครับครับผมขอสถานที่อยู่ด้วยครับบ้านก็อยู่แถวๆบางนาครับผมจะจัดพนักงานไปถึงภายใน40นาทีนะครับอย่างนี้เดี๋ยวผมส่งแผนที่ไปทางโทรศัพท์นะครับแล้วก็เดี๋ยวรออยู่ที่บ้านแล้วกันครับสวัสดีครับพี่ครับผมถึงแล้วนะครับสวัสดีครับที่ล้างรถเหรอฮะครับผมรุ่นเร็วทันใจนะครับสวัสดีครับครับรุ่นเร็วทันใจจริงๆนะผมล้างเองเนี่ยครึ่งชั่วโมงยังไม่เสร็จเลยฮะอ๋อครับแล้วพี่ใช้อะไรมาล้างรถผมฮะก็เนี่ยแหละครับมอไซค์คันนี้นะพี่อ๋อใช่ครับมอไซค์เนี่ยแหละครับก็คือเราย่อขนาดให้ร้านล้างรถเหลือแค่นี้ครับ
ทำได้เหมือนกันทุกอย่างรถผมใหญ่กว่ามอเตอร์ไซค์พี่อีกแล้วพี่จะล้างยังไงมันมีวิธีครับมันมีวิธีนะไม่งั้นจะไม่ถูกเรียกว่าล้างรถอัจฉริยะครับผมครับแล้วรถผมเลอะๆเนี่ยยังคาบแฟบคาบแชมพูยังอยู่เลยเนี่ยพี่เยอะด้วยนะก็เห็นเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับเราออกทำงานเนี่ย1ครั้งล้างรถได้ประมาณ 2-4 คันหรือมากกว่านั้นครับ 2-4 คันครับทีเดียวนะครับอ๋อ นี้ก็จะมีส่วนประกอบหลักๆคือจะมีอยู่2จุดนะครับอันนี้เป็นจุดที่เรียกว่าตัวเก็บน้ำเก็บได้ประมาณเท่าไหร่50กว่าลิตรครับ50กว่าลิตรใช่ครับเยอะนะเยอะอยู่ครับครับนะครับอีกส่วนนึงจะเป็นกล่องเก็บอุปกรณ์ทั้งหมดเลยนะครับวิธีการทำงานคือเราจะมีเครื่องปั๊มน้ำเนี่ยใส่อยู่ในนี้แล้วก็อัดน้ำเนี่ยเข้าไปในกล่องครับนะแล้วก็สามารถดึงสายออกมาฉีดใช้งานได้เลยก็จะเหมือนสายยางที่เราใช้ทั้งบ้านแล้วมันก็จะแรงใช่ครับเจ้าคันนี้เนี่ยเราทำมากี่ปีแล้วเราเริ่มทำกันประมาณต้นเดือนเมษาปีที่แล้วครับปีเดียวนะปีเดียวครับล้างรถไปกี่คันแล้วฮะโอ้โหไม่เคยนับพี่เป็นหลายร้อยแล้วครับหลายร้อยแล้วครับแล้วปกติแล้วคนที่ใช้บริการเราส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไหนถ้าเกิดตอนแรกๆ5เดือนแรกเนี่ยแทบไม่มีเลยพี่แต่ว่าช่วงหลังที่คนเขาเริ่มนิยมกันเป็นรถซุปเปอร์คาร์ซุปเปอร์คาร์ด้วยเหรอใช่ครับเขากล้าล้างเหรอก็เป็นถือว่าเป็นลูกค้ากลุ่มที่ไว้ใจผมเลยก็คือผมไปถึงเนี่ยก็จะให้กุญแจขับออกมาเลื่อนล้างหน่อยก็ได้และใช้เวลาล้างรถทีหนึ่งถ้าเกิดเป็นรถอย่างนี้ก็ประมาณ40นาทีครับ40นาทีใช่ครับครึ่งชั่วโมงกว่าง่ายครึ่งชั่วโมงกว่าใช่ครับแล้วก็รอบคันมากันคนเดียวฮะคนเดียวครับมาคนเดียวนะไม่เห็นมีใครมาด้วยคนเดียวครับแล้วเหมาหมดเลยเหรอใช่ครับโอ้40นาทีครับตอนนี้เนี่ยพูดถึงแล้วเริ่มแรกอย่างเมื่อกี้ผมเรียกไปเนี่ยนะเรียกมาอยู่ที่บ้านผมเนี่ย40นาทีครับแต่ละโซนนี่เรามองไงฮะว่าเราจะไปบริการเขาเนี่ยให้ถึงที่จะใช้เวลากี่นาทีสมมติว่าคุณผู้ชมหรือว่าใครก็ตามที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยอยากจะรู้ว่าถ้าบ้านตัวเองจะเรียกไปล้างหรือว่าไปล้างที่อยู่กลางทางได้ใช่ไหมฮะสมมติว่าบอกว่านัดกันเจอที่นั่นที่นี่ที่ห้างนู้นห้างนี้ได้ครับเราจะคำนวณยังไงบ้างว่าเราใช้เวลากี่นาทีอ๋อคือเราก็จะบอกให้เขาบอกสถานที่แล้วก็วันก่อนล่วงหน้าครับ1วัน1วันนะใช่ครับเราจะล็อกเวลาไว้แต่ถ้าเกิดว่าหน่วยทำงานเรื่องสาขาเรากระจายออกไปครบแล้วเนี่ยจะให้บริการได้ภายใน1ชั่วโมงให้ได้ที่เมื่อกี้บอกว่ามีทั้งล้างแบบแห้งแล้วก็ล้างแบบเปียกครับผมมันต่างกันไงฮะใช้กระบวนการในการล้างกระบวนการในการล้างถ้าเกิดว่าเป็นล้างอัดฉีดแล้วก็จะใช้เครื่องอัดฉีดปกติครับคือเหมือนล้างในอู่นะแต่ว่าการล้างสเปรย์ล้างแห้งเนี่ยใช้ในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดสูงอย่างเช่นบนลานจอดรถนะบนห้างอย่างเงี้ยครับหรือว่ารถจอดติดกันนะครับก็คือเราจะใช้สเปรย์ทำความสะอาดโดยที่ไม่ให้ตำพื้นมีน้ำเลยแม้แต่หยดเดียวค่าใช้จ่ายสมมติว่าผมเรียกมาล้างค่าใช้จ่ายแบบล้างแบบเปียกกับล้างแบบแห้งแตกต่างไงแล้วก็แต่ละที่สมมติว่าอยู่ที่ไม่เท่ากันเนี่ยระยะทางราคามันยังไงบ้างฮะอ๋อก็มีค่าเดินทางเพิ่มตั้งแต่20ถึง60บาทนะครับ20ถึง60บาทสมมุติว่าผมเรียกไปตรงบางนาคิดเท่าไหร่ก็จะเพิ่มประมาณเนี่ยครับ60แต่ว่าเรารับล้างรถเนี่ยตั้งแต่ขนาดมอเตอร์ไซค์ถึง6ล้อพี่เออมอเตอร์ไซค์เท่าไหร่229ครับ229ครับและรถ6ล้อ6ล้อเนี่ย อยู่ที่คันละ950ครับค่าใช้จ่ายล่ะถ้าไม่นับรวมค่าที่จะต้องคิดเรื่องของระยะทางก็ถ้าเกิดว่าเป็นรถเก๋งเนี่ยก็จะ239ครับถ้า SUV ก็259ถ้ากระบะก็249ครับพูดอย่างนี้ผมยังไม่เชื่อนะว่ารถคันฮิตเดียวเนี่ยมอเตอร์ไซค์จะล้างรถได้หรือเปล่าต้องสาธิตให้ดูหน่อยแล้วล่ะโอ้ยินดีเลยพี่ครับผมครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมล้างมายังคาอยู่เลยเลอะเคอะไปหมดเลยอ่ะได้ครับเป็นหน้าที่เราอยู่แล้วครับไปเลยฮะครับผมเชื่อแล้วว่ามีน้ำแล้วก็ล้างได้จริงๆเดี๋ยวค่อยล้างกันต่อนะพูดถึงเมื่อกี้พูดถึงเรื่องเฟรนไชส์ที่บอกว่าจะออกขายแล้วเนี่ยจะเริ่มไงเมื่อไหร่ฮะจริงๆเราเปิดจองพื้นที่กันตั้งแต่วันที่15ที่ผ่านมาเดือนมีนาเนี่ยนะครับแล้วก็ยังไงบ้างสมมติว่าคนสนใจก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์ที่ขึ้นนะครับครับและพูดถึงราคาล่ะราคาเราขายเท่าไหร่เฟรนไชส์อย่างนี้อันนี้อยากให้เขาโทรเข้ามาสอบถามเองขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยนะเพราะว่าเราใช้ระบบซิสเต็มในการควบคุมเหมือนแมคโดนัลด์อย่างนั้นเลยมีคอลเซ็นเตอร์มีหน่วยควบคุมทุกอย่าง
ก็แสดงว่าจะไม่แย่งลูกค้ากันไม่คือสมมติว่าผมอยู่ย่านบางนาผมซื้อแฟรนไชส์รถคันนี้ไปก็จะกินพื้นที่แถวบางนาไปใช่ครับเพราะว่าตั้งแต่เรื่องของการเซตพนักงานการฝึกการจัดตั้งระบบควบคุมทุกอย่าง call center การหาออเดอร์การตลาดจัดให้เองหมดคือเราแค่รอว่าให้มันเรียกโทรมาบอกเราบอกว่าไอ้ร้านที่นี่ที่นี่หน่อยใช่ใช่ครับการทำการตลาดก็เป็นทางบริษัทกระตุ้นเองด้วยครับแล้วทำไมต้องเป็นรถมอเตอร์ไซค์ทำไมต้องเป็นการรับล้างรถเคลื่อนที่อย่างนี้เราคิดยังไงตอนแรกเราคิดว่าจะทำธุรกิจนี้อ๋อคือผมรู้สึกว่าผมไม่อยากไปนั่งรอข้างนอกครับเพราะว่าด้วยอากาศด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างการเดินทางรถมันก็เยอะอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเอ้ยมันน่าจะมีร้านถึงบ้านนะครับนะครับเป็นความรู้สึกของตัวเองที่ขี้เกียจออกไปก่อนเริ่มแรกเลยใช่ก็เลยคิดขึ้นมาแล้วพอตอนแรกคิดจะทำแล้วปุ๊บเราก็ทำมอเตอร์ไซค์อะไรขึ้นมาของเราเองลูกค้าเราหาไงช่วงแรกถ้าเทียบกับตอนนี้ตอนนั้นเหมือนนรกเลยพี่หรอใช่ครับเพราะว่ามันนรกตั้งแต่ตอนจะเริ่มนะครับเพราะว่าตอนเริ่มเนี่ยผมเอากระดาษวาดรูปกับดินสอมาเขียนอะครับว่าธุรกิจถ้าใช้มอเตอร์ไซค์ทำมันต่อไปมันจะมีคนใช้บริการจำนวนมากต่อไปจะมีคนจอง มีทั่วไทยมีทั่วโลกนั่นแหละพี่แล้วก็ไปที่บ้านดูก็โดนด่ายับเยินเลยครับทำไมตอนแรกเขาไม่เห็นด้วยเขาไม่เห็นด้วยเลยครับเขารู้สึกว่าหนึ่งอะผมไม่ได้จบเรื่องช่างแล้วจบเรื่องอะไรมาจบบริหารระหว่างประเทศครับบริหารระหว่างประเทศด้วยครับปีนี้เราตั้งเป้ากันไว้ว่าในไทยเนี่ยจะมีประมาณ100สาขาขึ้นไปแล้วปี2014เราจะมีในต่างประเทศครับเราจะไปประเทศไหนฮะก็อาจจะมีใกล้ๆบ้านอย่างสิงคโปร์ก่อนครับว่าเป็นประเทศที่ความสะอาดสูงมากแล้วก็ตลาดในการทำความสะอาดรถเนี่ยสูงเพราะว่าพื้นที่น้อยเขาต้องขับไปที่ไกลๆกันนะครับที่เราเล็งเอาไว้จะมีอเมริกาญี่ปุ่นแล้วก็สิงคโปร์คือถ้า3ประเทศนี้มีทั้งโลกเขาเป็นธุรกิจนึงที่น่าสนใจนะก็เห็นมอเตอร์ไซค์คันเล็กๆอย่างนี้นะครับแต่ไม่ได้เล็กตามไซส์เลยนะโอ้โหดูแล้วยิ่งมาเห็นพี่แบงค์ด้วยดูใจใหญ่มากเลยนะในอนาคตก็คิดวางแผนต่อยอดลงไปนะในการทำธุรกิจระหว่างประเทศด้วยนะวันนี้ต้องขอบคุณพี่แบงค์เป็นอย่างสูงนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากพี่ว่าสวัสดีครับสนใจมากโอ้ยสนใจมากเลยอยากจะใช้บริการเลยเนี่ยแต่เดี๋ยวรอให้หมดหน้าฝนกันนะ เพราะว่าเดี๋ยวล้างเดี๋ยวฝนตกอีกก็ล้างไปเถอะสะสมไว้เดี๋ยวเหมือนผมนะผมไม่ล้างมาเป็นเดือนแล้วอ่ะเฮ้ยดีออก ตอนนี้รถเขื่อบางทีจอดไว้มีคนเอานิ้วมาเขียนหลังรถบอกล้างรถได้แล้วอ๋อถ้าเกิดเห็นรถคันไหนเป็นแบบนี้รู้เลยว่าเป็นของคุณ ใช่ไหม มันก็มีหลายคันที่เหมือนผมนี่แหละโอ้ยเมื่อเช้าสบายเลยสิฝนตกสบายรู้สึกว่าไม่ได้เสียดายอะไรเลยนะคะเพราะรถไม่ได้ล้างอุ้ยอะไรงี้สาวๆที่ไหนจะกล้านั่งรถคุณเนี่ยก็ไม่เป็นไรข้างนอกอาจจะเขินๆหน่อยแต่ข้างในเนี่ยรู้สึกว่าสดใสข้างในมีแต่ฝุ่นเหมือนกันไม่ใช่นะคะอ่ะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่ดีกว่าแล้วช่วงหน้ามาดู IT Refresh กันค่ะเดี๋ยวกลับมาครับ